รู้ไหมคะว่าเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนจะมีวิธีการตอบโต้ที่แตกต่างกันย่อยออกมาคุณเขาเรียกว่าหน้ากากนะคะหน้ากากที่เราเอามาใส่ตอนที่เรากำลังเกิดข้อขัดแย้งเนี่ยจะมีทั้งหมด4หน้ากากค่ะหน้ากากแปลว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราแต่เรามักจะเอามาใช้ตอนที่เรารู้สึกถึงภัยบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเราหน้ากากอันที่1ก็คือหน้ากากเฟียค่ะหรือที่แปลว่ากลัวนั่นเองกลัวแล้วเราจะเป็นยังไงคะยอมไงหน้ากากอันแรกเนี่ยพอเวลาใครมีปัญหาเขาด่าปุ๊บยอมร้องไห้เป็นดาวพระศุกร์ใครเป็นแบบนี้กด1มานะคะหน้ากากที่2ค่ะคือหน้ากากไฟท์ค่ะเองกับข้าเจอกันมึงด่ามากูด่ากลับกูไม่ยอมคนด้วยนะคะนี่ก็คืออีกหน้ากากหนึ่งกด2นะคะหน้ากากที่3ค่ะคือหน้ากากฟลีค่ะฟลีหรือหนีค่ะมีปัญหาหนีปัญหาดีกว่าหัวเราะกบเกลื่อนเปลี่ยนเรื่องพูดไม่ยอมเผชิญกับปัญหาใครเป็นแบบนี้กด3ค่ะและหน้ากากตัวสุดท้ายค่ะก็คือหน้ากาก fine ก็คือประชดค่ะก็แล้วแต่ประชดเป็นการรวมตัวกันของโกรธกับหนีปัญหามารวมตัวกันค่ะซึ่งมันจะทำให้คนฟังจะรู้สึกอึดอัดมากตกลงเธอมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาให้รู้ไว้เลยว่าทั้ง4อันเนี้ยจะพังความสัมพันธ์ของเราแน่นอนค่ะเพราะในความเป็นจริงภายใต้หน้ากากทั้ง4เนี้ยแท้จริงของเราคือเราอ่ะกลัวเขาไม่เข้าใจเรากลัวเขาทำให้เรามีปัญหากลัวตัวเองเดือดร้อนกลัวเราเป็นคนไม่สำคัญแต่เราไม่ยอมสื่อสารความกลัวของเราออกไปอย่างตรงไปตรงมาเราเลยใช้บทบาทของดาวพระศุกร์คือยอมนะคะมายารัศมีคือตบเลยไฟเลยนะคะหรือพวกทำตลกกบเกลื่อนหนีปัญหาหรืออันสุดท้ายก็คือประชดประชันเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมีสุดๆถ้าเราอยากรู้ว่าทำไม4อันนี้จึงเกิดขึ้นกับเราบางอันบางคนเป็น4ข้อเลยก็มีบางคนเป็นข้อนี้มากหน่อยนะคะเราอยากรู้ว่าที่มาที่ไปมันเกิดอย่างไรแล้วเราจะแก้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่แก้แน่นอนเลยค่ะความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการงานหรือที่ทำงานมีปัญหาแน่นอนลองคิดดูนะคะถ้าวันหนึ่งคุณยอมตลอดเวลาคุณจะแบกเรื่องราวของทุกคนไว้กับชีวิตคุณจนหนักขนาดไหนแล้วคุณก็จะเอามาระเบิดในวันที่คุณเก็บมันไว้ไม่อยู่แล้วทุกอย่างมันก็จะพังต่อให้คุณสู้แล้วคุณกลับมานั่งรู้สึกผิดภายหลังถูกไหมหรือหนีปัญหามันไม่เคยหนีนะมันตามติดหรือคุณประชดประชันน่ะมันก็จะทำให้ทุกอย่างบาดหมางแล้วก็เป็นรอยแผลหนักกว่าเดิมถ้าวันนี้ค่ะเราอยากจะแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเราต้องเข้าไปถึงวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้องค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้นะคะมาเจอกันได้ในคลาส Inside Out ค่ะในวันที่7พฤษภาคมนี้คุณเขาจะสอนวิธีให้รู้เลยว่าที่มาเราไปมีปมอะไรมาเราถึงแสดงออกแบบนี้นะคะและที่สำคัญคือแล้วเราจะแก้ปมการสื่อสารของเรายังไงให้เราสื่อสารแล้วเป็นที่เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ปรับบุคลิกภาพของเราค่ะเพราะว่าที่มาในอดีตของเราส่งผลกับบุคลิกภาพของเราในวันนี้ใครที่อยากเรียน3ศาสตร์นี้นะคะรู้จักตัวเองการสื่อสารแล้วก็บุคลิกภาพมาเจอกันได้ค่ะในวันที่7พฤษภาคมนี้เรียนแล้วชั่วโมงสุดท้ายจะมีเปิดให้ทุกคนถามคำถามให้ครูเงาะโค้ชให้1ชั่วโมงเต็มๆด้วยนะคะมาเจอกันได้ที่โรงแรม Miracle Grand ค่ะเรียนตั้งแต่ 8:30 นถึงประมาณบ่ายโมงนะคะมารู้จักเราในเรารู้ใจเขาเข้าใจโลกด้วยกันนะคะพบกัน7พฤษภาคมนี้ซื้อบัตรด่วนในราคา 2,500 บาทที่ LINE @ครูเงาะ